ันจะมีมิถุนายนเดือนในเดือนมิถุนายนเลยเนี่ยนะคะมันจะมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวรวบรวมมาให้ละเดี๋ยวอ่านให้ฟังส่งมาแล้วนี่นะเออฉันจำได้ความจำแม่น ฉันจำได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเลยก้าวไกลแถลง9จุดยืน9ข้อชี้แจง10วันนี้ก็คือวันที่นายกส่งคำชี้แจงถึงศาลรัฐจะรอดแรกหรือรอดยากหรือว่าจะอยู่ต่อก็อยู่ที่วันนี้ส่งแล้ว12ยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกล18ทักษิณไปที่อัยการครับอัยการพาไปขึ้นศาลเลือกตั้งสว.อีกทีนึงวันที่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันที่16สว.ใช่ไหมคะจากระดับอำเภอไปจังหวัดนะฮะ16หรือ18แล้วมาอีกทีนึงอะไรอ่ะทักษิณเสร็จแล้วปุ๊บ22ไง22แนวหน้าทอล์คแนวหน้าทอล์ค23มี23มีเรื่องนึง23มีเรื่องนึงเรื่องอะไรวะและ24ก็คือกิจกรรมมิถุนา2475เนี่ยมิถุนาเนี่ยเป็นมิถุนาที่ร้อนแรงมากเป็นมิถุนาแห่งความร้อนแรงแล้วก็ไม่เคยไม่เดือนมิถุนาไม่เคยร้อนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะมาผสมลงกันอยู่ในนี้เนี่ยแหละค่ะ